สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการกักตัวที่เรากลับมาจากต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้าของวันที่2มื้อเช้าเนาะมื้อเช้าของวันที่2ที่เรากักตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างน่ากินแค่ไหนเดี๋ยวเราดูกันค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะวันนี้อากาศสดชื่นอันนี้เป็นข้าวต้มค่ะข้าวต้มกุ้งเนาะผลไม้มะละกอสุกค่ะมะละกอสุกกับข้าวต้มกุ้งโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอากาศเช้านี้สดชื่นมากค่ะแต่ก็ข้างนอกก็มีเมฆหมอกเยอะเนาะเมื่อวานก็ฝนตกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบนอกเลยเนาะวิวข้างนอกค่ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้อาหารมื้อกลางวันมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราดูกันอาหารกลางวันก็เขียนในนั้นว่ามีต้มโคลงนี่เป็นอาหารมื้อกลางวันค่ะค่ะต้มโคลงต้มโคลงเนาะการกักตัววันที่2เนาะนี่ก็เป็นต้มโขงต้มโขงอะไรเมื่อเช้าเป็นข้าวต้มกุ้งเนาะกุ้ง4ตัวเนาะไม่ใช่2ตัวต้มโขงน่าจะเป็นปลาโอเคค่ะเราก็รีวิวเนาะรีวิวอาหารของคนที่กักตัว14วันตามรัฐบาลอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเที่ยงของวันที่2โอเคค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูกันว่าอาหารตอนเย็นวันที่2จะเป็นอะไรหน้าตาน่ากินแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองกินผัดซีอิ๊วก่อนเนาะค่ะเรามาลองชิมอาหารมื้อกลางวันของวันที่2ในการกักตัว14วันเนาะเดี๋ยวเรามาดูมาชิมอันนี้กระแตงโมเนาะผัดซีอิ๊วเรามาชิมผัดซีอิ๊วกับต้มโขงว่าจะอร่อยแค่ไหนเมื่อเช้าข้าวต้มกุ้งเนาะข้าวต้มกุ้งมี4ตัวอร่อยค่ะอร่อยมากเลยชอบมีใส่ถ้วยเล็กดีกว่าไม่ใส่ให้เรากินในโฟมเลยง่ายเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นต้มโคลงเนาะอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วเราลองมาชิมกันเลยเนาะว่าจะหน้าตาเอ้ยไม่ใช่สิว
ว่าจะน่าทานไม่ใช่หน้าตาหน้าตาเนี่ยเราชิมให้ก่อนนะแซ่บค่ะถ้ามีชอบกินเปรี้ยวเนาะถ้ามีมะนาวสักหน่อยสุดยอดอร่อยค่ะผัดซีอิ๊วซีอิ๊วนี่เขามีเครื่องปรุงให้แล้วค่ะเพราะว่าที่ห้องเขามีอันนี้ไปให้แล้วเนาะเครื่องปรุงน้ำพริกน้ำปลาญี่ปุ่นอร่อยค่ะเท่าที่เรากินมาเนาะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้วันที่สองเป็นมื้อเที่ยงเทก็14วันแล้วก็ไม่โดนแดดโดนลมแต่มันก็ไม่มีแดดหรอกค่ะเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านก็ไม่มีแดดเพราะว่ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะตั้งแต่มารู้สึกว่าจะมืดครึ้มเมฆฝนนะคะอร่อยแซ่บๆอร่อยมากน้ำซุปน้องคิดว่ามันเป็นเนื้ออะไรเนื้อปลาหรือเปล่ายังไม่ได้กินเลยยอดแซ่บอีหลีเหรอไปทอดเนาะทอดแล้วเขาก็มาใส่ในน้ำซุปชุ่มคอมากค่ะสะใจเผ็ดดีไม่ได้กินเผ็ดนี้มาหลายวันแล้วนานแล้วโอเคค่ะเราก็เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาดูกันต่อว่าอาหารของวันที่3เราจะน่ากินแค่ไหนเนาะในการกักตัว14วันของรัฐโรงแรมเราก็ไม่ได้จองเป็นโรงแรมที่รัฐจัดหาให้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ